หลักการในการทำงานจะเป็นยังไงนะครับ Office Video นะครับ YouTube เวอร์ชันโรงเรียนเท่านั้นนะครับ YouTube เวอร์ชันโรงเรียนเท่านั้นและสุดท้ายก็คือมีบท Excel PowerPoint ยังไม่ได้อ่านนะครับหรืออ่านรีดนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะฟิลเตอร์เหลือเฉพาะอีเมลที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับเพราะวันนี้กลับบ้านไปเปิดคอมพิวเตอร์สิ่งที่เราเขียนในมือถือวิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตรงนี้มันทำให้เราสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วสามารถนำโน้ตหรือสามารถจดช็อตโน้ตแล้วมันสามารถเช็คเป็นอุปกรณ์เหมือนกับเป็นสมุดเล็กเดียวแต่อยู่ในทุกที่นะครับเขียนคำว่า DLIT นะครับ DLIT เป็นสมุดโน้ตที่ชื่อว่า DLIT คราวนี้สิ่งที่อยู่ในสมุดโน้ตนะครับอาจารย์นะฮะตรงนี้อาจารย์ท่านใดตามไม่ทันนะครับใครเลยเรายังเงียบอยู่เลยคนหนึ่งเขาไปกันหมดแล้วแล้วมันไปตั้งกล้องเลยไม่กล้องเสร็จบ้างครับยังล็อกอินไม่ได้บ้างเลยยกมือขึ้นครับขออนุญาตนะครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่อ้าวจำได้ไหมกดอย่างแรงกดลบไปไม่ไปวันนี้จะฆ่าหัวเดิมที่บอกไม่แน่ใจทำไมสโลว์เน็ตเวิร์กวะวันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาครับอาจารย์ได้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเครื่องเราได้ในเชิงของ IT สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องเราและแก้ไขปัญหาได้นะครับโดยที่ Microsoft Link เนี่ยนะครับสามารถทำงานได้อยู่ใน environment หรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ระบบหรือห้องคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยหรือพื้นที่ดูดีกว่าเป็นพวกเราประชุมคนเดียวเลยนะเดี๋ยวพี่ใจเย็น2 108คนออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ค่อยๆทยอยมาครับอาจารย์แต่ค่อยไล่ทีละคนทีละคนนะครับเห็นหรือยังครับด้านหลังอาจารย์เห็นหรือยังครับในอนาคตนะครับการประชุมตรงนี้ครับจะไม่ได้จำกัดแค่250คนการประชุมจะถูกเพิ่มเป็น 10,000 คนนะครับโดยที่แต่เป็นการประชุมแบบที่ทางเดียวนะครับคือผมพูดคนเดียวอาจารย์ดูผมอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับได้หนึ่งคนนะครับอันที่สองคืออนาคตการประชุมของ Microsoft นะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพอประชุมเสร็จปุ๊บอาจารย์จะบันทึกแล้วเซฟขึ้นออฟฟิศสาธารณะได้ทันทีอาจารย์ไม่ต้องห่วงว่ามือจะเผลอไปกดตัวปิดปุ่มเบราว์เซอร์ให้บันอันนี้คือข้อดีของบทออนไลน์ Excel ออนไลน์และ PowerPoint ออนไลน์ก่อนจะจากกันนะครับไปดูก่อนที่จะไปดูตัวอื่นนะครับก่อนจะออกไปบทไปดูตัวอื่นบทนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเยอะเพราะผมก็เชื่อว่าอาจารย์ชำนาญอยู่แล้วนะครับ You are responsible for respect water rights นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและทุกคนไม่รู้เลยนะครับรูปภาพเวลาเราเอารูปภาพในกระเด็นมาใส่ในสไลด์หรือใส่ในงานของเราอาจารย์ทราบไหมครับว่ารูปภาพเหล่านั้นบางทีลิขสิทธิ์อยู่ย่าผมเคยโดนฟ้องนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เอารูป